สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหน้าบันเทิงกรมชัดลึกค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาพบกับสกู๊ปบันเทิงวันเสาร์ค่ะพรุ่งนี้ไปพบกับเจ้าหญิงแห่งวงการมายาค่ะแล้วก็พบกับชะตาชีวิตของแอนทองประสมนะคะพรุ่งนี้ถ้าอยากรู้ว่าพี่แอนทองประสมจะมาถ่ายทอดเรื่องราวตลอดระยะเวลาการทำงาน20ปีในวงการบันเทิงยังไงบ้างพรุ่งนี้เราติดตามชมได้นะคะในสกู๊ปวันเสาร์แย้มให้นิดนึงว่ามีการพูดถึงการเป็นผู้จัดละครครั้งแรกแล้วก็การเป็นนางเอกละครเรื่องอีเฮ้าที่กำลังฉายตอนนี้นะคะค่ะสำหรับคอลัมน์เมาส์นอกจอนะคะแน่นอนว่ามีข่าวซุปซิปเด็ดๆมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะก็เริ่มที่คนแรกนะคะพี่ป้องนวัดค่ะนอกจากพี่ป้องนวัดแล้วเราก็ยังมีพระเอกสุดฮอตกับคอสสลันนะคะแล้วก็นอกจากคอสแล้วเราก็ยังมีเคนภูมิมารีเบอร์เนอร์คิมเบอร์รี่นะคะซึ่งก็แต่ละคนจะมาเมาอะไรแซ่บๆกันบ้างก็พรุ่งนี้ติดตามได้นะคะกับเมานอกจอค่ะเราว่าซีฟชัวสกู๊ปตะลุยตะลอนกองนะคะซึ่งเป็นเบื้องหลังกองถ่ายค่ะพรุ่งนี้เราไปจัดเต็มความหวานกับฉากสวีทส่งท้ายของละครเรื่องปัญญาชนก้นครัวกันนะคะก็แน่นอนว่าคุณเชเอมหรือว่าคิมเบอร์รี่เนี่ยกับคุณตั้มหรือว่าหมากปรินเนี่ยเขาจะมาสวีทกันที่ทะเลค่ะก็มีการง้องอนกันนิดๆแต่ว่าในหน้าบันเทิงเนี่ยจะมีอะไรมาพูดคุยบรรยายถึงฉากนี้กันบ้างยังไงเราก็ต้องไปติดตามชมกันนะคะค่ะสำหรับคอลัมน์ซุปซิปเอเชียนะคะพรุ่งนี้เราก็จะโกอินเตอร์กันอีกแล้วค่ะก็ไปพบกับหนุ่มคือลองแห่งวง 2AM นะคะซึ่งแย้มนิดๆว่าคราวนี้เนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุค่ะอาจจะทำให้แบบเดินไม่ได้ไปพักหนึ่งเลยแต่ว่าจะประสบอุบัติเหตุอะไรนั้นก็เตรียมติดตามอ่านกันได้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีเกิร์ลกรุ๊ปค่ะชื่อวงว่า Brown Eyed Girl นะคะซึ่งแฟนๆสาววงเกาหลีเนี่ยพลาดไม่ได้เพราะว่าเธอจะมีคอนเสิร์ตค่ะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ติดเรทสำหรับคนที่อายุ19ปีขึ้นไปเท่านั้นแน่นอนนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีสกู๊ปเอเชียเอ็นเตอร์เทนเมนต์รีพอร์ตค่ะซึ่งจะเป็นการทอล์กยาวๆกับคนดังในทวีปเอเชียของเรานะคะก็แน่นอนว่าพรุ่งนี้เราจะไปพบกับว่าที่ทีวีควีนนะคะแห่งเกาะฮ่องกงก็คือชีจื่อซานค่ะจะเป็นมายังไงแล้วก็ตื่นเต้นหรือว่ามีเรื่องราวเร้าใจขนาดไหนเราก็ติดตามชมกันได้นะคะกับ Asia Entertainment Report วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหน้าบันเทิงคุณชนลึกก็ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากครับคุณเมธพรครับพรุ่งนี้แฟนๆคงได้ติดตามแล้วครับว่าระหว่างน้องคิมเบอร์รี่กับคุณหมากเนี่ยกับพี่หมากจะไปสวีทหวานส่งท้ายปัญญาชนก้นครัวกันที่ไหนอย่างไรยังไงแต่รู้แต่ว่ามีฉากทะเลนี่โรแมนติกแน่นอนครับก็เฝ้าติดจอกันเลยนะครับคุณหรือเปล่าแหมเหมือนรู้ครับอีกเรื่องนึงที่ไม่ต้องลุ้นแล้วครับผมฟุตซอลการแข่งขันทีมชาติไทยวันนี้มีข่าวดีแล้วนะข่าวดีครับผมแล้วคุณดูละพลพร้อมที่จะเล่าให้ครับครับครับสวัสดีครับคุณดูละพลครับสวัสดีครับคุณเสด็จคุณเพียงศักดิ์ครับสวัสดีคุณผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยนะครับฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมต่อไปได้สำเร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้แข่งขันนะวันนี้หลังจากที่โชคช่วยก็ได้ครับก็คนอื่นแข่งพลาดหัวเลยครับไทยดวลสเปนรอบ2ฟุตซอลนะครับเพราะว่าได้อานิสงส์จากหมู่เกาะโซโลมอนที่พลิกสถานการณ์เอาชนะกัวเตมาลา4ประตูต่อ3นะครับก็ทำให้เรานั้นได้เป็นทีมอันดับ3ที่4ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโซโลมอนจัดให้ก็ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเนี่ยในวันที่2กลุ่มเนี่ยนะฮะเป็นที่1ที่2เนี่ยก็เรียบร้อย4ทีมนะครับทั้งรัสเซียโคลัมเบียนะครับแล้วก็เซอร์เบียเช็กนะครับส่วน4ทีมที่สรุปนะฮะ4ทีมอันดับ3เนี่ยก็มีญี่ปุ่นที่มี4แต้มที่ลอยลำไปก่อนแล้วอียิปต์มี3แต้มประตูได้เสียนั้นก็บวก2นะครับก็เป็นทีมที่2แล้วก็ปานามากับไทยมี3แต้มเท่ากันแล้วก็บวกลบอยู่ลบ1นะฮะเท่ากันแต่ว่าปานามาเนี่ยเขายิงมากกว่าเรานะก็ถือว่าเราเป็นทีมสุดท้ายแล้วกันนะฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วหมู่เกาะโซโลมอนนี่ยังไงครับชะตากรรมเป็นไงกอดท้องตกรอบกับทางกัวเตมาลานะครับก็ทางด้านของบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมผู้จัดการทีมเนี่ยโอ้โหบอกว่ามาสัจจันเลยต้องถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เราผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ด้วยชัยชนะของทางหมู่เกาะโซโลมอนแล้วก็เตรียมที่จะเอากระเช้าดอกไม้ไปมอบให้กับทีมหมู่เกาะโซโลมอนที่ห้องพักโรงแรมเลยครับผมว่ากระเช้าดอกไม้ที่ขอครับต้องเปิดเลี้ยงโต๊ะจีนเลยครับคงจะมีฮะ
แหมไม่รู้จะตกรางวัลอะไรให้ครับว่าบ้าหรือเปล่านะก็นอกจากนั้นนักเตะทีมชาติไทยก็เตรียมที่จะวิ่งแก้บนกันแล้วด้วยนะครับเพราะว่าบนเอาไว้ไงก็ถือว่าเดี๋ยวเราไม่ลุ้นช่วงที่ระหว่างรออยู่รอลุ้นว่าจะได้เข้ารอหรือเปล่าก็ยังซ้อมอยู่ตลอดซ้อมอยู่ครับแม้ว่านักเตะหลายๆคนบางคนนะครับก็มีอาการบาดเจ็บกันอยู่แต่ก็ยังซ้อมเพื่อที่จะแข่งขันในรอบต่อไปรอบต่อไปเนี่ยเจอสเปนนะครับเป็นดีกีแชมป์โลก2สมัยก็ถือว่าเราเข้ารอบก็ดีใจแล้วล่ะนะฮะก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนนี้นะครับที่อาคารนิมิบุตรเวลา 18:30 นะครับก็ไปเชียร์ทีมชาติไทยกันได้สนุกแน่นอนครับตามเชียร์ครับครับเช่นเคยครับเราติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่เตรียมทีมสู้ศึกฟุตบอล AFF Suzuki ครับระหว่างวันที่24พฤศจิกายนถึง22ธันวาคมนี้มีข่าวดีเพราะว่านักเตะตัวหลักๆเนี่ยเริ่มที่จะหายบาดเจ็บและจะกลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วก็ยังศิลป์นะซ้อมเริ่มซ้อมแล้วเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาบอกว่าตอนนี้อาการฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับมีการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าตอนนี้ก็เตรียมที่จะกลับมาลงฝึกซ้อมในวันจันทร์นี้อีก2คนก็คือกสกรทองเหลากองกลางนะครับณัฐพรพันลิศกองหลังเนี่ยก็ในสัปดาห์หน้าก็กลับมาซ้อมได้แน่นอนก็ถือเป็นข่าวดีแต่ว่าคงจะยังไม่ใช้งานในนัดอุ่นเครื่องที่จะพบกับปูตานในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะก็คงจะเก็บให้แบบฟิตเต็มที่ล่ะนะก็เป็นข่าวดีของทางฟุตบอลทีมชาติไทยที่โค้ชวินฟรีดเชฟเฟอร์ก็ค่อนข้างจะโล่งอกวันนี้ยังติดตามการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์และเอเชียนทัวร์นะครับที่สิงคโปร์รายการสิงคโปร์โอเพ่นเป็นวันที่2ที่มีสภาพอากาศไม่เป็นใจเหมือนเดิมครับวันแรกก็มีแบบเรียกว่าฟ้าผ่านะครับวันนี้ก็เหมือนกันฮะมีประจุไฟฟ้าก็คือกลัวฟ้าผ่านะครับต้องหยุดการแข่งขันทำให้การแข่งขันรอบ2เนี่ยไม่จบก็เลื่อนไปแข่งขันในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าแหมมีหลายคนเลยครับที่ยังไม่ได้ออกสตาร์ทในรอบ2เลยนะครับแต่ว่าข่าวดีคือชับชัยนิราศตีไป9หลุมในรอบ2นะครับแล้วก็สกอร์ตอนนี้รักษาสกอร์อยู่ที่6อันเดอร์พาร์ทำให้ขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับไซมอนไดสันโปรจากอังกฤษนะครับก็ยังเชียร์กันได้ครับเพราะว่ามีโปรไทยหลายคนที่แข่งขันในรายการนี้แล้วก็มีลอรี่แมคเคนลอยมือหนึ่งของโลกชาวไอร์แลนด์เหนือก็แข่งขันแต่ว่าผลงานเขาไม่ค่อยดีแล้วฮะก็ตีไปประมาณสัก12หลุมมั่งนะฮะอยู่ที่29ร่วมก็นักกอล์ฟจากเอเชียยังมีลุ้นนะโดยเฉพาะนักกอล์ฟไทยก็น่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์ได้ก็ลุ้นกันถึงวันอาทิตย์เลยดีกว่านะว่าใครจะสำเร็จเพราะว่าเมื่อในวันแรกเนี่ยทางชับชัยนิราศก็อยู่ที่2ตอนนี้ชับชัยนิราศเนี่ยยังไม่สตาร์ทนะครับในรอบ2ก็น่าจะทำผลงานขึ้นมาในบนลีดเดอร์บอร์ดได้ครับก็น่าลุ้นนะครับครับแล้วก็ให้ไปติดตามความเคลื่อนไหวเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในสัปดาห์นี้นะครับว่าความพร้อมของแต่ละทีมเป็นอย่างไรโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะไปบุกแอสตันวิลล่าก็หวังที่จะเก็บ3แต้มที่จะขยับหนีเชลซีออกไปเป็น4แต้มเพราะว่าเชลซีนั้นจะไปเตะวันอาทิตย์ก็พบกับลิเวอร์พูลไงหมายอยากให้ลิเวอร์พูลตัดแต้มเชลซีก็ลองลุ้นกันนะครับว่าผีแดงนั้นจะขยับหนีเชลซีไป4แต้มได้หรือเปล่าแล้วก็ความพร้อมของแต่ละทีมเป็นอย่างไรบ้างติดตามเลยครับครับผมน่าสนใจมากครับยังไงอย่าลืมติดตามอ่านนะครับมีทั้งฟุตซอลบอลสนามใหญ่บอลไทยบอลเทศมีกอล์ฟร่วมด้วยครับแต่สำหรับช่วงหน้านี้นะครับคุณเสด็จครับคุณนรพลครับวันนี้มีพระราชพิธีใช่ไหมฮะครับยาตาเรื่องพระกฐินนะครับวันนี้เดี๋ยวช่างภาพของเราเนี่ยมีภาพสวยๆมารอให้ติดตามครับไปถ่ายเองด้วยถ่ายเองด้วยครับมาเล่าเองด้วยครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับ